เคยเจออยู่ที่มอบนนะตอนนี้มาคุยเรื่องของ Google ใช่ไหมฮะGoogle นะคะในต่างจังหวัดนะคะครั้งแรกเนี่ยเราไปที่จังหวัดภูเก็ตครั้งที่สองไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็มาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอันนี้ก็ฝากท่านไปคิดเหมือนกันอย่างหนึ่งว่าเนี่ยทางจังหวัดก็ปวดโรงพยาบาลจริงนะแล้วการเผยแพร่มันทำให้เกิดความวุ่นวายสับสนปั่นป่วนกันไปทั้งเมืองเลยไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันจะมีทางออกยังไงนะครับ aggressive หน่อยก็ทำไมไม่ฟ้องร้องแต่ว่ายังไงก็ต้องส่งเรื่องร้องเรียนให้เขาได้ทบทวนเนาะให้ได้เห็นเป็นบทเรียนนะคะเนี่ยอะไรต่างๆนี่ก็แล้วแต่ชุดความคิดแต่ละคนก็โถมกันเข้ามาเลยนะว่าตายเยอะเพราะหนังสือพิมพ์บัวสีพาดหัวซึ่งท่านอาจารย์นพพรเนี่ยเป็นคนสืบเองผมจำได้อยู่ในกลุ่มจริงๆตายกี่คน5คนได้ไหมฮะตอนนั้น3คนเองแต่สติที่เรามี300,000ข้อมูลต่อวินาทีแบบคอมพิวเตอร์มันสร้างคณิตศาสตร์ของใบหน้าแล้วผมก็รู้ว่ากิจการนะครับภรรยาผมเป็นจุดหนึ่งสร้างด้วยสปีดที่มนุษย์สร้างครับมันสร้างด้วยสปีดที่หุ่นยนต์สร้างครับคอมพิวเตอร์สร้างครับก็เป็นดีฟเฟกนะครับอย่างที่ได้อธิบายไปนะครับอันนี้ไม่ได้ต่อเสียงนะครับแต่ว่าให้เห็นคร่าวๆว่าเราเห็นว่าเหมือนกับคนนี้นี่ออกมาพูดแบบนี้จริงๆตอนบ่ายมาเนี่ยนะเราจะเห็นอิทธิฤทธิ์ของเทคโนโลยีนี่ของทางนะคะที่เรียกว่าดูแลกันเองนะคะถ้าฟ้องมันจะยาวมากผิดนี่นะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์ดร.นะครับดร.แล้วบริษัทใหญ่ๆด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน15ปีแล้วมันน่าทำได้มากกว่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายร่วมกันได้ยังไงเมื่อกี้ที่ผมอยากดูตัวอย่างงานบัญชีครับที่เราไม่อยากเสียเวลาไปลงเยอะๆแล้วรู้ทีมันจะไม่ใช่แค่คลิกบวกให้ผมใหม่ใช่มันจะตอบแบบส่วนขึ้นมาเคยเห็นรูปนี้นะครับที่แบบท่านชูนิ้วกลางนะครับท่านเคยเห็นนะจริงๆความจริงท่านไม่ชูนิ้วกลางนะครับท่านส่งผ่านไลน์สาวมาแล้วส่งอีกส่งไปส่งกันมาครับภาพขนาดเล็กลงมาใช้ได้หลายอย่างเพราะอะไรเพราะว่าหน้าตามันสร้างหน้าตาใครก็ได้ผมยกตัวอย่างครับอันนี้ระหว่างทางผมสามารถสร้างหน้าแบบนี้ก็ได้หน้าลูกไหมหน้าลูกใช่ไหมครับแล้วลูกผมไม่หน้าตาแบบนั้นมันเบรกดาวน์เพราะประสบการณ์ทางด้านความคุ้นคนทางด้านนี้มันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจะส่งสารเอาเรื่องราวที่อยู่ในห้องนี้ไปลงพื้นที่ต่อดีไหมสร้างคนนี่ผมไม่ก็ห่วงเท่าไหร่ทำเมื่อไหร่มันมีข่าวแบบนี้ผมก็ต้องใช้สื่อขอแจ้งข่าวก่อนคุยในหลายเวทีเรื่องคอมพิวเตอร์อิสมิลาซึ่งอาจารย์หมอเสกมิ่งบุกแก้วได้พูดไว้เมื่อหลายปีตอนผมอยู่